ทำนายดวงชะตาของคนเกิดวันที่17คนเกิดวันที่17เจ้ขอทำนายว่าเป็นคนที่มีความสามารถสูงเป็นคนฉลาดและมีไหวพริบดีมีบุคลิกอันเป็นผู้นำที่ผู้คนเนี่ยเชื่อถือมีความสามารถเป็นอย่างดีในการโน้มน้าวจิตใจคนใช้คนและบริหารงานด้านบุคคลแก้ปัญหาเก่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะคนเกิดวันนี้นะคะจึงมักได้รับความนับถือว่าเป็นหัวหน้าเป็นที่พึ่งของคนในกลุ่มนี่เป็นกายภาพภายนอกเมื่อมองห่างๆแต่เมื่อมองใกล้ๆเข้าไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าคนที่เกิดวันนี้เนี่ยไม่สู้จะคงเส้นคงวานักบางครั้งก็เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและดูเอาจริงเอาจังกับชีวิตแต่บางครั้งบางคราวก็เป็นคนอ่อนไหวง่ายเจ้าอารมณ์นุ่มนวลเห็นอกเห็นใจคนอื่นบางคราวก็ดูเหมือนมีเล่ห์เหลี่ยมคนเกิดวันนี้ค่ะเป็นคนที่ปรารถนาในชีวิตค่อนข้างสูงทุกสิ่งทุกอย่างของคนเกิดวันนี้เนี่ยต้องสมบูรณ์แบบและคนเกิดวันนี้จะพยายามอย่างมากที่จะสร้างความสมบูรณ์ให้ในชีวิตสุขภาพดีมีปัญญามีทรัพย์มีคู่ครองที่ดีเลิศดังนั้นจึงต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้มาจุดอ่อนของคนที่เกิดวันที่17นะคะโดยปกติแล้วจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่จะเปลี่ยนเป็นคนเครียดหรือเอาแต่ใจตัวเองขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้คนที่อยู่ด้วยหรือเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยจึงต้องคอยปรับตัวปรับใจอยู่เสมอและจุดอ่อนอีกประการหนึ่งก็คือคนที่เกิดวันนี้มักเป็นคนประเภทเล็งผลงานมากกว่ามุ่งความสัมพันธ์กับผู้คนดังนั้นนะคะคนที่สนิทควรจะต้องช่วยเหลือดูแลเรื่องมนุษยสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันที่17จุดดีของคนที่เกิดวันนี้นะคะคือเมื่อแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วความอ่อนไหวแปรปรวนของอารมณ์เนี่ยจะลดลงไปมากเป็นคนที่คงเส้นคงวามากขึ้นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขึ้นจ้าฝากกดติดตามดีๆ Insight และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ